นิติธรรมทำให้แตกต่างกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนอนทักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกินหนึ่งยิวันอาจบานปลายกลายเป็นการเมืองเรื่องใหญ่หลังจากที่คณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนำคณะบุกถึงชั้น1ิี่ของโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่พบนายทักษิณวันเดียวกันเครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเตรียมร้องปปชนายชัยช,ชนะเดชเด,ดโชประธานกรมทรตำรวจชี้แจงว่านายทักษิณไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่กรมราชัณฑ์ต้องชี้แจงประชาชนให้ชัดเจนขณะที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอเตรียมยื่นเรื่องให้คณะกรรมการปรปรชตรวจสอบอธิบดีกรมราชัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและประหลัดกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งรัฐมนตรียุติธรรมในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามปาญหา,าตราหนึรา1ิบเจ็ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายอันที่จริงกรมราชัณฑ์น่าจะทําความจริงให้ปรากฏมาตั้งแต่เมื่อมีข่าวว่ากรมราชัณฑ์แก้ไขระเบียบใหม่ อนุญาตให้นักโทษออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่คนทั่วไปไม่รู้เพิ่งจะมาเป็นข่าวหลังจากที่นายทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันทําให้ชาวบ้านสงสัยเป็นการออกกฎหมายเพื่อต้อนรับการกลับไปรักษาตัวที่บ้านของนายทักษิณหรือไม่ขัดต่อคําประกาศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ว่าจะฟื้นฟูนิติธรรมเพื่อเป็นหลักในการบริหารประเทศหรือไม่ นิติธรรมคือการปกครองโดยยึดถือกฎหมายเป็นหลักสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือญาจกผู้กระทำผิดต้องติดคุกโดยเสมอหน้าไม่ใช่คุกมีไว้ขังคนจนนิติธรรมจึงเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าประเทศใดมีรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งประเทศนั้น เป็นประชาธิปไตยจะต้องมีทั้งการเลือกตั้งรวมทั้งการมีสิทธิ์และเสรีภาพมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจเพื่อไม่ให้อำนาจใดเหนือกว่าอำนาจอื่นๆเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาก็ไม่ใช่ว่าประเทศใดมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้นอกจากความพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วยังต้องไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำกันมากเกินไปเสมือนแผ่นดินกับแผ่นฟ้าทุกคนจะต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันนี่คือความแตกต่างระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย